คนซื้อพักเครื่องไม่ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆแล้วคนซื้อพักเครื่องเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องในอนาคตนะคือถ้ามันไม่เกิดหนึ่งถ้ามันไม่มีมาตรฐานอันนี้ใครจะไปรับรองให้ไปศาลก็ปวดหัวไม่รู้จะตัดสินยังไงว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าก็จะดูว่าเหตุผลมันยังไงหรือแค่นั้นเองแต่ถ้าวันหนึ่งอย่างวันเนี้ยอย่างวันนี้เรามีชมรมมาตรฐานพักเครื่องแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของพรรคเครื่องได้แล้วแท้หรือไม่แท้สคบ.ก็จะเข้ามาได้เขามีข้อมูลแล้วนี่ว่าสามารถว่าใครถูกใครผิดใครโกหกไม่โกหกตรวจสอบได้เมื่อตรวจสอบได้ปุ๊บเนี่ยความชอบธรรมที่ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยมันมีอยู่หรือแม้แค่แต่ไอ้เนี่ยไอ้ใบรับรองไอ้ขอรับรองว่าเป็นพระแท้มาตรฐานสากลอะไรก็แล้วแต่ที่ใครเคยได้รับไอ้ใบพวกนี้ไว้อ่ะก็เอาใบเหล่านั้นมาตรวจสอบมันออกมาจากตรงไหนและใครขายพระให้คุณแล้วมาตรวจสอบแล้วเฮ้ยมันไม่มีมาตรฐานจริงๆอ่ะพระองค์นั้นมันพระปลอมจริงๆอ่ะมันก็เท่ากับว่ามีข้อหาหลอกลวงติดมาด้วยไอ้ต่อไอ้ไม่รู้ว่ามันก็คือโมคียะแต่เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันโมฆะไม่ได้มันมีผลบังคับจากไอ้เอกสารหลักฐานที่คุณไปรับรองเขาไว้อะเราสามารถเอาไปแจ้งสคบ.ได้แล้วสคบ.มีความรู้เรื่องว่าไม่ให้มันเป็นพระปลอมจริงเขาก็สามารถจัดการได้ถูกไหมเหมือนไอ้เครื่องไฟฟ้าที่มาจากจีนแล้วไปแปะยี่ห้อแม็กไปแปะยี่ห้อซัมซุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของแท้ไงแล้วสคบ.เขามีความรู้เขาก็สามารถตรวจสอบได้คนที่ให้ความรู้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบได้จากเจ้าหน้าที่เขาหรือว่าไอ้หน่วยของเจ้าของยี่ห้อโทรศัพท์ลงมาตรวจสอบเองก็ได้แล้วเมื่อเขาวินิจฉัยได้แล้วว่ามันไม่ใช่ไอ้คนที่ขายโทรศัพท์แบบนั้นมันก็ไม่ต้องมีความผิดดิมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีความผิดถ้าในเมื่อคุณขายแบบนั้นน่ะขายของก๊อปถูกไหมคุณก็ละเมิดในบริษัทด้วยแล้วก็หลอกลวงผู้บริโภคด้วยโดนข้อหาน้ำบานเลยพรรคเครื่องก็เหมือนกันถ้าคุณไปรับรองเขาว่าแท้แล้วไปหลอกลวงเขาว่าเฮ้ยแท้มันไม่ได้เกี่ยวกับราคา20-30 ล้านอะไรนี่นะเอาแค่หลักร้อยก็ได้คุณไปรับรองเขาไว้อ่ะแล้วปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบได้ว่ามันปลอมอ่ะคุณก็ต้องคืนเขาคุณจะไปตะแบงว่าอันไหนใครไหนใครมีแล้วมีคนเขาตรวจสอบได้แล้วนะอย่างกลุ่มสมชายนี่หลายคนเพื่อนๆเนี่ยก็ดูเป็นแล้วตรวจสอบได้แล้วนะเขามีวิธีนะดังนั้นเนี่ยใครที่ไปรับรองพระแท้เขาไว้ขายพระแท้เขาไว้เนี่ยผมถึงบอกไงให้สคบ.เข้ามาเรียนรู้แล้วก็หาคนรู้ให้เจอแล้วก็ให้เขาแสดงตรวจสอบให้ดูถ้าตรวจสอบได้ว่าปลอมก็ฟันธงได้ทั้งนั้นแหละและไอ้แก๊งที่ทะเลาะกับคุณนะนั่นแหละทั้งเมียงเล่นพระกะเลกะล่าที่ไหนนะก็ดูจากการรับรองเขาก็ได้ดูจากใบรับรองหรือดูจากหน้าพระที่มันรับรองนะมันก็ไม่รอดแล้วนะตรวจสอบได้แล้วเข้าใจป่ะมันมีคนตรวจสอบแท้เท็จได้แล้วนะอย่างสมชายกับกลุ่มพรรคเครื่องเรื่องง่ายๆหรือชมรมมาตรฐานพรรคเครื่องเขาตรวจสอบได้แล้วนะไม่ต้องหวั่นเลยไม่กลัวเลยด้วยคนที่กลัวคือไอ้พวกขายพระปลอมเข้าไปแล้วก็โดนตรวจสอบได้นั่นแหละก็หาเงินคืนเข้าไปก็แล้วกันไปรับรองเขาแท้ไว้ใช่ไหมล่ะตรวจสอบได้เลยนะตรวจสอบได้ตรวจสอบมั่นใจได้ดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยอย่างนี้แหละมันจะเป็นมาตรฐานคือตรวจสอบซึ่งกันและกันได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ความรู้ด้วยกันได้แล้วก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อุ้ยสนุกเลยทีเนี้ยเราก็ต้องไม่ต้องมีตกกลางด้วยซ้ำไปนะดังนั้นอย่าหวั่นไหวอย่าหวั่นไหวคือก็ภาวนาให้สคบ.มาตรวจเร็วๆนะมาลงเลยมาลงที่กลุ่มผมเนี่ยแหละมาตรวจสอบผมก่อนได้เลยในฐานะอีเจ้าของความรู้เนี่ยก็จะได้สบายใจนะจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทำได้เมื่อมันทำได้มันก็แยกแก้แท้ได้อยู่แล้วเมื่อแยกได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟันธงหรือว่าส่งฟ้องศาลหรืออะไรก็แล้วแต่ดำเนินคดีได้ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนหรือหลอกลวงอะไรอย่างนี้ได้
นะถ้าเขาไม่รู้เนี่ยแม้แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ดำเนินคดีอะไรไม่ได้ไหมไอ้พวกนี้ก็ยังหลอกแดกแหกตาได้อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกันนะเหมือนรูปภาพที่เอาของเชื้อพระวงศ์หรือรูปอะไรแม่งมาเป็นช่างหมดเลยแล้วเป็นไงอ่ะถ้าไม่มีใครพูดไม่มีใครตรวจสอบมันก็ยังอยู่ของมันได้นี้พอใครไปตรวจสอบมันก็ไล่ฟ้องนะไปฟ้องหมดอ่ะใครที่ไปขัดผลประโยชน์ของมันอ่ะทั้งที่ตัวมันเองเอารูปภาพบรรพบุรุษเขาไปใช้นะไปใช้แล้วก็ไปด้อยค่าบรรพบุรุษเขาอ่ะบางคนเป็นลูกรัชกาลที่สี่ก็มีนะบางคนก็เป็นหม่อมราชวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแม่งตีเป็นช่างหมดเลยถ้าไม่มีใครพูดไม่มีใครชี้เป้าไม่มีใครโวยออกไปเนี่ยมันก็อยู่ของมันได้แล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตมันไม่มีใครจะออกมาเคลียร์นึกออกไหมทุกคนก็เออช่างแม่งเดี๋ยววันหนึ่งมันเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรอกบางทีนะมันเวรกรรมมันอาจจะช้าไปอ่ะบางทีไอ้กฎหมายเล่นงานมันเป็นมาตรฐานพาร์ทแท้ได้ไงเอออย่างเงี้ยนะผมถึงบอกว่าบางทีนะให้ตอเขามอมาตรวจดิรับรองไอ้ ISO 9001:2015เนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยจะใช้มาตรฐานอะไรพระองค์เดียวไม่ใช้มาตรฐานเยอะแยะโยเยะไปหมดทุกสำนักที่เคยบอกมาเนี่ยมันใช้หมดมันก็เอาเครื่องมือเครื่องโน้นเครื่องนี้มาได้คำตอบได้แต่ว่ามันไม่ได้บอกพระแท้ได้เลยสักไอ้วิธีหนึ่งไอ้วิทยาศาสตร์ที่มันบอกไม่ได้สักวิธีหนึ่งนะงั้นเสียเวลานะเสียเวลาผมถึงบอกเวลาเพื่อนๆเรียนรู้เนี่ยพยายามเลือกข้อเท็จจริงอ่ะให้ได้แม้แต่ตัวเราเองอ่ะอย่าพยายามเชื่อพอพูดไปแล้วเรายังเชื่อเนี่ยถ้าอะไรถ้าเราเชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มเกิดปัญหาแล้วและสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราหลงทางไปกลายเป็นเราก็ไปเลยแล้วพาคนอื่นเขาหลงทางไปด้วยข้อที่จริงและความจริงมันมีอยู่เรื่องเดียวถ้ามันถูกต้องมันก็ถูกต้องอยู่ของมันอย่างนี้มันจะไปอย่างอื่นไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าสองบวกสองมันต้องได้สี่ก็แค่นั้นมันจะไปเรื่องอื่นไม่ได้มันจะแถไปเรื่องอื่นมันไม่ได้คำตอบมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะบวกมันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องตรงนี้อธิบายกันตรงนี้ไม่ใช่ไปเอาอะไรมาอธิบายอ้าวนั่นไงก็มันถูกไอ้ตรงนั้นมันถูกแต่มันไม่ได้ถูกต้องตรงนี้นี่เออเราก็ต้องแยกประเด็นให้ออกนะจะเราจะได้ไม่หลงไปกับเอ้ยตกลงกูจะเชื่อใครก็เชื่อความจริงดิเชื่อคำตอบที่มันถูกต้องมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะมันก็ต้องได้สี่แค่นั้นแหละแล้วอะไรที่มันผ่านมาแล้วผมก็บอกแล้วนั่นไม่ได้นั่นไม่ได้ไม่ได้แล้วผมก็พยายามจะสื่อสารกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเนี่ยถูกต้องมันต้องอย่างนี้นะแต่ก็ดีใจหลายๆท่านรู้เข้าใจตาสว่างได้ยินดีด้วยนะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามทำล่อเป้าให้นะนี่ก็ยังมีพวกวิทยาศาสตร์ยังหลงอยู่ตั้งเยอะนะต่อให้มันได้มวลสารต่อให้มันได้แร่ธาตุได้ชื่อแร่ธาตุอะไรก็แล้วแต่มันแท้ป่ะล่ะถูกไหมมันบอกพระแท้ป่ะล่ะอายุอ่ะเอออ้าวก็ต้องแปวดหัวมันตอบไม่ได้จริงๆแต่ฟ้าแท้ถ้ามันเราดูเรื่องแม่พิมพ์ดั้งเดิมกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมกรรมวิธีอย่างดั้งเดิมเนี่ยขั้นแรกเรารู้แล้วว่าลักษณะพระอย่างเงี้ยเป็นพระแท้แล้วเออไม่ใช่รู้แม่งก็พระโรงงานเบื้องต้นยิงแยกไม่ออกเลยนั่นแล้วเอาไปตรวจสอบ ISO ไปตรวจสอบอะไรแล้วแต่วิทยาศาสตร์แล้วไงอ่ะไอ้นั่นมันพระโรงงานตั้งแต่แรกแล้วมันยิงแยกไม่ออกเลยนะนั่นแหละผมถึงบอกเราพลาดที่เราไม่ได้ดูภาพรวมก่อนที่ผมมักจะพูดว่าเอ้ยก็ดูพาร์ทแท้เป็นก่อนนะดูพาร์ทแท้ยังไม่เป็นเลยไปเที่ยวพามาอธิบายชี้จุดเอาไปแยกสารแยกแร่ธาตุเอาไปทำนู่นทำนี่หยดน้ำยาทาขมิ้นเออแล้วไงอ่ะมึงต้องดูพาร์ทแท้ให้เป็นก่อนในเบื้องต้นน่ะเออดูเหมือนง่ายนะคำพูดผมแต่ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ผมหรือใครหลายๆคนที่ตามผมอ่ะผมพูดถูกแล้วเบื้องต้นดูพาร์ทแท้ให้เป็นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไล่ไปเรื่องอื่นนะไม่ใช่ยังไม่ทันรู้อะไรเลยเหมือนเราเห็นพระปลอมเงี้ยหยิบขึ้นมาส่องเลยโอ้โหส่องละเอียดมึงดูให้มันก่อนว่ามันไม่แท้ก็ไม่ต้องหยิบขึ้นมาหรอกก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นหรือมันไม่แท้ก็ไม่ต้องไปตรวจหรอกไม่ว่าจะขึ้นมืออีก9001 9000อะไรก็แล้วแต่มันปลอมตั้งแต่ต้นแล้วเออแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองดี
ทรงประกงทรงประกวดคือไอ้คนที่รับรองพระแท้มันอาจจะไม่รู้พระแท้ดูยังไงแต่ถามว่าอย่างน้อยเราเองเนี่ยแหละควรจะต้องรู้ในเบื้องต้นว่าไอ้พระแบบนี้มันไม่แท้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะเลือกเล่นกับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนเล่นพระยังไงเราก็ไปอย่างนั้นมันเล่นพระแท้มาล่ะกลุ่มไหนมันเล่นพระแท้แล้วพระแท้มันดูยังไงอ่ะก็ไม่รู้ไอ้กลุ่มนั้นมันเล่นพระงี้กูก็เล่นพระอย่างนี้อย่างมันแล้วผลสุดท้ายมันแท้ป่ะล่ะพระก็ไม่รู้นะใบรับรองมาว่าแท้แล้วความรู้มันแท้ป่ะล่ะแล้วจริงๆพระมันแท้ป่ะล่ะเออคุณต้องดูเป็นในเบื้องต้นคุณดูพระแท้เป็นคุณก็จะรู้แล้วว่าไปข้างบนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปข้างล่างก็ไม่ได้อยู่เราก็จะได้มีทางของเราเองว่าเออแท้เพราะพระไม่ใช่แท้เพราะว่าไอ้กลุ่มไหนมันเล่นยังไงนะไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรกับมันนะกูได้ใช้ความจริงใครมองเห็นความจริงที่กูใช้ก็จะไม่กลัวความเชื่ออะไรและกล้าที่จะแสดงความจริงเอาความจริงไปสู้ได้ใช่ครับก็ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความจริงมันจะปกป้องเราได้นะผมก็พูดอยู่เสมอนะมันมีข้อเท็จจริงความจริงมันมีความรู้มีข้อเท็จจริงของมันอยู่แล้วมันมีเรื่องเดียวเรื่องอื่นมันไม่ใช่หรอกถ้าความจริงอย่างที่ผมบอกอะพระแท้ดูยังไงมันดูที่แม่พิมพ์ดั้งเดิมเขาเป็นลักษณะยังไงเขาพิมพ์ยังไงเขาขบวนการผลิตก่อนหลังระหว่างเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราดูตรงนั้นออกก็จบแล้วมันไม่ต้องจำเป็นต้องไปหยดน้ำยาไปวิทยาศาสตร์อะไรนั่นหรอกเราไม่จำเป็นนะหลายคนเนี่ยในเนี้ยดูตาเปล่าทั้งนั้นไม่ต้องส่องกล้องในตามไปนะอันเนี้ยแล้วเราก็ทำให้ความรู้ทำให้เราไม่กลัวทำให้เรากล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งข้างหน้าถ้ามันไม่ใช่เราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ในอนาคตก็เหมือนกันในการที่เราจะตรวจสอบตัดสินหรืออะไรเราจะตั้งอะไรให้เป็นมาตรฐานอย่างที่ผมบอกนะมาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยวัดค่าได้แล้วมันก็ต้องสามารถตรวจสอบได้มันต้องมีชื่อหน่วยวัดค่าย่อยของมันด้วยไม่ใช่มันอยู่ลอยๆมาต้องใช้พวกต้องใช้กลุ่มนะต้องใช้คนที่อวยๆมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่มาตรฐานต้องอยู่ที่วัตถุนั้นเลยอย่างที่ผมบอกอย่างซองมาม่ามันก็ต้องมีมาตรฐานอยู่ที่ตัวของมันเลยหรือว่าจะอยู่ที่มวลสารของมันในซองมาม่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวของมวลสารตรวจสอบได้เลยว่าถูกต้องจริงไหมมีกี่เปอร์เซ็นต์มีโซเดียมเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่มีพริกป่นเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นั่นแหละต้องตรวจที่ตัวมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าไอ้นั่นแหละต้องนั่นแหละได้มาตรฐานเออมันไม่ใช่หรือเอามาเทวางไว้แล้วก็เอาซองมันมาระบุถ้าตรวจแล้วมันไม่ได้มาตรฐานสมมติเอาซองเครื่องปรุงรสของยี่ห้อหนึ่งมาวางไว้แล้วบอกเป็นยี่ห้อของอันเนี้ยถ้าตรวจแล้วมันไม่ใช่อ่ะสัดส่วนมันไม่ได้กันก็แสดงว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันคำตอบมันก็มีอยู่แค่นี้เออเราถึงบอกการตรวจสอบได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะการตรวจสอบไงได้ก็ใบรับรองมันไม่เกี่ยวอะไรใบรับรองมันใช้ความรู้อะไรหรอกนะใช้ความรู้ในการไปรับรองพระแท้เขาด้วยความรู้อะไรเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มันมีมาตรฐานเนี่ยเอาอีกองค์นึงมาวางนี่เหมือนกับทองมาม่าเอาอีกองเอาเครื่องปรุงมาม่าอีกอันนึงมาวางแล้วมันไม่เหมือนกันน่ะแล้วจะมาบอกว่ามาตรฐานเนี่ยมันใช่เหรอแล้วอย.มันก็ใช้ไม่ได้ดิดังนั้นในอนาคตเนี่ยถึงบอกอ่ะให้ไอ้คุ้มครองผู้บริโภคอ่ะนะมาตรวจสอบเลยผมก็ยังไม่มีผลประโยชน์อะไรหรอกนะมาตรวจสอบได้ยินดีให้ความรู้สคบ.เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ตรวจสอบในอนาคตว่าถ้าเออถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่ว่าเอาสคบ.ก็ไม่มีความรู้แล้วมันจะไปตรวจสอบอะไรก็ได้ถูกไหมต้องให้ความรู้ลงไปนะและคนที่จะตรวจสอบได้ก็ต้องมีความรู้จริงๆไม่ใช่ว่าตาสีตาสาหรืออ้างว่ากูมีประสบการณ์หรืออะไรอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้หรอกนะมันต้องมีข้อเท็จจริงดิการตรวจสอบมันต้องมีความรู้มีข้อเท็จจริงมีความจริงถ้ามีมาตรฐานก็เอามาตรฐานตรวจสอบไปเลยนะมันตรวจได้อยู่แล้วนี่เอ้าในเมื่อมีมาตรฐานนี่ใช่ไหมเออใช่ป่ะเออความจริงมีหนึ่งเดียวใช่ครับความจริงมีหนึ่งเดียวไม่ต้องกลัวหรอกผมก็บอกแล้วมาตรฐานพระเครื่องมีแต่มันไม่ใช่ไอแบบนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ผมก็จะบอกมันไม่ใช่
ไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวความจริงกล้าเผชิญกับมันต่อสู้กับมันไปเราบางทีเนี่ยทำเพื่อตัวเองเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยแต่ถ้าบางทีเราทำเพื่อคนอื่นมันยิ่งใหญ่นะผมจะบอกให้เหมือนทหารออกรบนะทำเพื่อเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะได้จดจำกูไว้ถึงแม้กูจะตายอยู่ข้างหน้าแต่กูก็ชี้เป้าให้มึงไว้เยอะนะโอเคมีคำถามไหมถ้าสิงหาขอบคุณครูมากนะครับทำความจริงให้ปรากฏเป็นความรู้และประโยชน์ต่อสังคมวงการพระเครื่องมากเลยครับเป็นกำลังใจให้ครูสู้ต่อไปครับยินดีครับเช่นกันทุกท่านนะผมจะบอกทุกท่านที่เป็นลูกศิษย์เป็นคนที่ฟังหรือว่าเรียนรู้จากผมไปเนี่ยเอาไปใช้ได้นะเอาความจริงไปใช้เราอย่าไปกลัวมันในทุกเรื่องโอเคทีนี้ก็ขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกรอบนึงถ้าจะไลฟ์สดวันไหนนะครับก็คืนนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่เมื่อฟ้าต้องการโอเคหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ